มาทำความรู้จักสตูห้ตัวของการฝึกพลังจิตกันดีกว่าวครับสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ The กิิิ t อ Podcast เสียงที่ทำให้คุณมีสุขภาพใจที่ดีและมีชีวิตที่สนุกสุขสงบ สำหรับตอนนี้เนี่ยก็เป็นตอนที่มีความต่อเนื่องนะครับกับเอพิโซดที่แล้วที่ผมพูดถึงเรื่องของ2วิธีการนะในการฝึกพลังจิตแบบง่ายๆนะครับถ้าเกิดว่ายังไม่เคยฟังนะผมแนะนําให้ลองกลับไปฟังเอพิโซดที่ผ่านมาก่อนนะครับจะได้เรียกว่ามาต่อยอดกันนี้นะฮะแต่ถ้าเกิดฟังแล้วนะครับก็ลุยกันเลยนะเมื่อวานนะครผมได้แชร์เรื่องของ2วิธีฝึกพลังจิตไปวันนี้เวลาที่เราฝึกครับที่ผมพูดไปตอนจบนะผมจะบอกว่า เฮ้ยมันพูดง่ายนะแต่พอเะลาที่เราทําจริงๆเนี่ยมันจะมีความท้าทายนะมันจะมีอุปสรรคต่างๆนะครับทีนี้ครับไอ้อุปสรรคที่บอกว่ามันมีอุปสรรคต่างๆเนี่ยเขาได้ถูกแบ่งมาแล้วนะเป็น5ประเภทด้วยกันนะผมซึ่งผมเรียกก็เป็นศัตรู5ตัวเลยนะฮะศัตรู5ตัวนะครับที่ทําให้เราเนี่ยฝึกพลังจิตแล้วมันยากนะครับตัวแรกครับเรียกว่าเป็นความ พยาบาทนะความโกรธความคุนเคืองครับความรู้สึกไม่ดีต่างๆที่มันมีอยู่ในตัวเราอาจจะเป็นความรู้สึกที่เราไม่ดีกับคนอื่นรู้สึกไม่ดีกับตัวเองนะครับความโกรธความอะไรต่างๆที่มันมันเป็นมวลอารมณ์ที่มันไม่ดีเนาะที่มันแฝงอยู่นะฮะเวลาที่เรากําลังฝึกจิตอยู่ครับใจเรามันก็ไปยึดติดกับความโกรธนะรู้สึกโกรธหรือแม้แต่รู้สึกโกรธตัวเองนะครับรู้สึกไม่ดีกับตัวเองรู้สึกไม่ดีกับความไม่สงบของเราแบบนี้นะครับ ด่าตัวเองไปเรื่อยๆทําไมฉันไม่สงบเลยทําไมฉันนั่นนู่นนี่นะครับสิ่งเหล่านี้นะก็เป็นอาการแบบนี้นะอันนี้ก็เป็นศัตรูตัวที่1นนะครับศัตรูตัวที่2ครับซึ่งเป็นศัตรูที่ผมเนี่ยเป็นนะฮะเยอะมากเลยนะครับก็คือศัตรูตัวที่2คือความง่วงครับนั่งง่วง่วงเวลาตั้งใจจะทาอะไรสักหน่อยเนี่ยกำลังตั้งจิตตั้งใจจะโฟกัสนะฉันจะตั้งใจทํางานนี้ปุ๊บทําไป2อนาทีปุ๊บหลับจะหลับนะฮะง่วงหัวจะทิมนะครับ ออความง่วงเหงาหาวนอนนะความรู้สึกว่าไม่ไหวและเหนื่อยล้าอ่อนเพลียนะครับอันนี้ก็จะเป็นสการที่เราจะฝึกพลังจิตของเรานะครับตัวที่3ครับที่เป็นศัตรูตัวฉกาจเลยก็คือความฟุ้งซ่านลำคัญใจครับเราจะคิดเยอะแยะมากมายเต็มไปหมดเลยนะบางทีเนี่ยตอนที่เรายังไม่ตั้งใจจะฝึกนะครับเราใช้ชีวิตอยู่เนี่ยมันก็โอเคนะ เราก็ดูเหมือนเราเป็นคนไม่คิดอะไรเลยเราเป็นคนไม่คิดเยอะนะเราเป็นคนไม่คิดมากนะครับเราดูเป็นคนแบบนิ่งๆสงบทําอะไรดูเป็นขั้นเป็นตอนนะแต่พอเราอยู่เฉยๆกับตัวเองเท่านั้นแหละนะพอตอนที่เราเนี่ยโหจะอยู่กับปัจจุบันจะอยู่กับเท้าแต่ละก้าวนะจะอยู่กับความรู้สึกนะครับเราจะพบมีความคิดมากมายเลยครับ วางแผนอนาคตพรุ่งนี้จะทําอะไรดีเอ๊ะงานที่ผ่านมาฉันทําดีแล้วใช่ไหมนะเอ๊ะคนนั้นพูดกับฉันเอ๊ะจริงๆแล้วเขาหมายความว่าอะไรเดี๋ยวพรุ่งนี้ฉันควรทาอะไรเอออนาคตฉันต้องรุ่นนี้มาความคิดวุ่นวายมากฟุ้งซ่านเต็มไปหมดเลยครับอืมพอตอนที่เราอยากที่จะเงียบนะพอตอนที่เราเนี่ยเลือกโอเคฉันจะอยู่เงียบๆฉันจะฝึกใจของฉันแล้วนะเสียงเราเนี่ยมันก็จะดังขึ้นซึ่งจริงครับ หลายๆครั้งที่ผมเจอนะผมจะพบว่าจริงๆแล้วเสียงเราเนี่ยมันดังอยู่แล้วครับมันดังตลอดเวลาอยู่แล้วเพียงแต่ว่าตอนที่เราเนี่ยทำหลายๆสิ่งหลายๆอย่างกําลังไปสนใจนะกับเรื่องราวมากมายนะครับมันเลยทาให้เราเนี่ยมองไม่เห็นมันหรือรับรู้มันไม่ได้แค่นั้นเองนะครับดังนั้นเนี่ยอันนี้ก็เป็นศัตรูตัวที่3นะในการที่เราจะฝึกจิตของเรานะครับให้มีพลังนะก็คือความฟุ้งซ่านนะครับคิดเยอะไปหมดเลยศัตรูตัวที่4นะครับคือเขาเขียนเขาบอกว่ามันคือความ พึงพอใจในกามครับพึงพอใจในกามกามในที่นี้นะครับมันคือการที่เราเสพติดนะครับเสพติดรูปรสกลิ่นเสียงสัมผัสนะครับหรือสิ่งต่างๆคืออยากได้อะอยากได้อยากมีอยากได้เป็นเจ้าของนะครับความต้องการบางอย่างความอยากได้บางอย่างที่มันติดอยู่เป็นความเสพติดเนะี่ยนั่งไปก็คิดถึงเอออยากได้อน,นั้นจังเลยเอยคิดถึงคนนั้นจังคิดถึงคนนี้จังนะครับอืมก็ ไอเหตุสิ่งเหล่านี้นะมันก็จะมาทําให้เราเนี่ยไม่สามารถที่จะอยู่กับปัจจุบันตรงนี้ได้ไม่สามารถจะฝึกใจได้นะครับแล้วก็ศัตรูตัวที่ห้านะครับศัตรูตัวที่ห้าเนี่ยก็คือความลังเลสงสัยครับนั่งไปแล้วก็คีย์คําถามมันจริงเหรออืมมันจะได้ไหมนะม,มันจะเวิร์กเหรอไม่นั่งไม่เวิร์กหรอกอืมไม่เอาดีกว่านะครับนั่งๆไปก็มีคําถามไปนะฮะฝึกไปก็มีคําถามไปเอไอ,อการที่แบบไม่ อยู่กับเท้าอยู่กับตัวเองเฉยๆนี่มันจะได้ผลอะไรเหรอแหมชีวิตมันจะดีขึ้นได้ยังไงพลังจงพลังจิตไรวู๊ดไรสาระ,ะนะฮะก็มันจะมีความลังเลสงสัยแบบนี้ครับนะมันก็จะทําเป็นศัตรูนะครับที่ทําให้เราเนี่ยฝึกจิตฝึกใจของเราไม่ได้ทวนนะศัตรู5ตัวนะครับตัวแรกเนะี่ยคือความพยาบาทตัวที่2เนี่ยคือความง่วงนะตัวที่3คือความฟุ้งซ่านคิดเยอะได้ไม่หมดนะฮะตัวที่4นะครับคือความพึงพอใจในกามตัวที่5เนี่ยคือความลังเลสงสัย ซึ่งต้องบอกแบบนี้ก่อนนะครับว่าถ้าเกิดคุณมีเนี่ยก็ไม่ได้หมายความว่าคุณเป็นคนแปลกนะครับคุณเป็นคนผิดปกตินะคือคุณก็เป็นคนปกตินะครับที่เวลาฝึกมันก็ต้องเจอแบบนี้มีแบบนี้เข้ามาบ้างนะครับแต่แต่ละคนเนี่ยก็จะมเีเรียกว่าสตรูที่เข้ามาเนี่ยมันจะไม่เหมือนกันบางคนมีความพยาบาทเยอะบางคนมีความง่วงเยอะบางคนมีความฟุ้งซ่านเยอะนะครับบางคนมีเรื่องพึงพอใจในกามเยอะบางคนลังเลสงสัยเยอะบางคนมีทุกอย่างมิกซ์กันนะฮะ สับสนวนเวียนแวะเวียนกันมานะฮะแววมาเคาะประตูทีละ1ตัว2ตัว3าตัวอะไรก็แล้วแต่นะครับซึ่งพอเป็นแบบนั้นก็อยากให้รู้นะว่าเออมันเป็นเรื่องปกตินะครับสิ่งที่คุณทําคือเราก็หาวิธีการรับมือครับผมออรับรู้ว่ามันเกิดขึ้นนะแล้วก็หาวิธีการรับมือนะครับซึ่งวิธีการรับมือที่อยากจะมาแชร์วันนี้นะฮะก็เป็นวิธีการที่ผมเซิร์ชมานะเซิร์ชนะครับหาจากบอร์ดเรื่องของคนที่มีความรู้มีภูมิธรรมเกี่ยวกับเรื่องของการของการ ฝึกจิตฝึกใจนะครับว่าเวลาเกิดเหตุการณ์เหล่านี้ทำยังไงบ้างนะครับซึ่งบางสิ่งบางอย่างที่ผมได้คําตอบมาเนี่ยก็เป็นสิ่งที่ผมก็ทําอยู่แล้วบ้างเหมือนกันนะครับบางอย่างก็เป็นอะไรที่เออเป็นวิธีง่ายๆนะฮะที่มาใหม่นะครับก็เอามาแชร์ทีเดียวเลยนะครับอันแรกเนี่ยถ้าเกิดเรามีความพยาบาทนะครับหรือมีความผูกกรดหรือมีอารมณ์รู้สึกที่ไม่ดีต่างๆพวกนี้เยอะนะฮะวิธีแก้นะครับเขาบอกว่าให้เราฝึกในการที่จะเป็นคนมองโลกในแง่ดีให้มากขึ้นนะครับ ฝึกมองโลกในแง่ดีฝึกที่จะให้อภัยคนอื่นนะครับแล้วก็ฝึกในการที่จะเพิ่มความเมตตานะนะการที่เราครับใช้ชีวิตอย่างอย่างามีการมองโลกในแง่ดีด้วยให้อภัยคนอื่นเป็นด้วยและมีความเมตตาด้วยเนี่ยครับมันจะทําให้เวลาที่เราเนี่ยจะฝึกใจของเราจริงๆครับใจเราจะคุ้นเคยคุน้นชินละมันจะไม่ไปเกาะเกี่ยวกับการที่รู้รส, keep, รสึกโกรธรู้รสึกผูกแค้นรู้สึกอะไรใครนะครับซึ่งวิธีการแก้ไขอันนี้นะฮะจริงๆถ้าผมจะแอดเพิ่มได้นะผมแอดเพิ่มไปเรื่องของการที่เราครับเขียนครอบคุณบ่อย การที่เราเขียนขอบคุณเหตุการณ์ต่างๆคนต่างหรือสิ่งต่างๆครับมากขึ้นนะมันจะทําให้เราเนี่ยมันผมมันจะช่วยปรับวิธีคิดของเราครับปรับโลกภายในของเราเนี่ยให้สามารถมองโลกในแง่ดีได้ขึ้นได้มากขึ้นนะครับตามไปด้วยนะครับอันนี้อัน,นข้อแรกนะฝึกถ้าเกิดจะลบความพยาบาทนะครับก็ลองฝึกที่จะมองโลกในแง่ดีมากยิ่งขึ้นนะครับส่วนความง่วงนอนครับความง่วงนอนเนี่ยอันนี้นี่แบบเป็นชาเลนจ์นะที่หนักๆเลยนะครับก็วิธีที่เขาแนะนานะฮะคือให้ลองโฟกัสให้มากขึ้นครับ นะยิ่งมันง่วงใช่ไหมโฟกั Focus. สฉันจะทําให้ได้นะฮะถ้ายังไม่ได้อีกครับลองนึกถึงเรื่องราวต่างๆในใจคือให้ความคิดมันทางานนั่นเองนะครับถ้านึกแล้วก็ยังง่วงอยู่นะฮะก็ลองพูดครับพูดออกมานะฮะแต่ทางผมเนี่ยโอ้โหมีขั้นถึงขั้นที่แบบว่าพูดไปด้วยนะฮะก็รู้สึกว่าหลับไปด้วยได้ด้วยนะฮะก็อันนี้เขาบอกว่าถ้าเกิดแบบนั้นอีกนะฮะยังแก้ง่วงไม่ได้นะครับก็ลุกขึ้นครับเอามือรูปเนื้อรูปตัวนะฮะจับเนื้อจับตัวสัมผัสต,ตัวต่างๆนะฮะ ถ้าโอ้โหจับเนื้อจับตัวขยับตัวแล้วมันก็ยังง่วงอยู่อีกไปล้างหน้าล้างตาไปเดินนะฮะก็พูดง่ายๆก็หยุดตรงนั้นก่อนนะครับไปทําอย่างอื่นก่อนนะให้ร่างกายนะมันรู้สึกแอคทีฟนะแล้วค่อยกลับมาใหม่นะครับกลับมานะกลับมาฝึกใหม่นะครับดังนั้นเนี่ยข้อที่2นะถ้าเกิดง่วงนะครับก็ลองค่อยๆเริ่มต้นจากการที่ลองทําหากิจกรรมทําในใจนะให้ตัวเองไม่ง่วงก่อนตอนแรกโฟกัสก่อนนะถ้าโฟกัสได้ปุ๊บไปแล้วก็ไปต่อเลยนะฮะไม่ต้องไปทํา ไม่ต้องไปเดินไม่ต้องไปคิดอะไรต่างๆนะครับแต่ถ้าเกิดยังไม่ได้อยู่ก็ลองค่อยๆเริ่มตั้งแต่ความคิดลองเป็นคาพูดนะครับลองเป็นการสัมผัสตัวนะถ้าไม่ไหวจริงลุกขึ้นไปเดินล้างหน้าล้างตานะครับแล้วค่อยกลับมาฝึกใหม่นะข้อที่3นะครับถ้าเกิดสตูเรื่องของความฟุ้งซ่านมันเกิดขึ้นคิดเยอะนะฮะอันนี้เนี่ยโอ้โหบอกว,ว,ว่าวิธีแก้นะครับที่ผมได้ค้นมาเนี่ยแล้วลองทําดูแล้วด้วยเนี่ยบอกเฮ้ยได้ผลเกินคาดนะเขาบอกว่าให้ลองกั้นหายกั้นลมหายใจครับ เวลาที่คิดเดยอะๆเนี่ยลองกั้นหายใจอ้มหายใจครับความคิดมันจะหยุดไปด้วยเออเมืนอกับมันมันสต็อปทุกอย่างเลยนะฮะก็เป็นอีกวิธีหนึ่งที่เจ๋งดีเหมือนกันนะครับแล้วก็มีอีกวิธีการหนึ่งครับที่ผมได้เรียนมาจากเอ็กฮาร์ทโทเล่นะในคลาส s s c o o o l of a w a k e นะครับเบอกว่าเวลาที่เรามีความคิดเดยอะๆครับให้เราลองตั้งคำถามกับความคิดเราครับว่าเอ๊ะ แล้วความคิดต่อไปมันจะเป็นอะไรนะฉันอยากรู้จังเลยว่าความคิดต่อไปมันจะเป็นอะไรเหมือนเราเหมือนเราทําเป็นเหมือนคนที่สงสัยครับว่าความคิดต่อจากนี้ยที่มันกําลังคิดอยู่เนี่ยความคิดต่อเนี่ยมันจะเป็นอะไรนะพอเราคิดแบบนี้ครับสิ่งที่น่าแปลกคือเราจะคิดไม่ออกครับเหมือนเราตั้งคําถามกับความคิดตัวเองเออแล้วความคิดต่อไปจะเป็นอะไรหรอแกแล้วมันก็จะแบล n k ไปเลยว่างไปเลยนะครับเออลองทําดูนะครับถ้าคิดฟุ้งซ่านลองกั้นลมหายใจนะหรือลองตั้งคําถามรว่าเออแล้วความคิดต่อไปคืออะไร ส่วนข้อที่4นะครับศัตรูตัวที่4นะก็คือถ้าเกิดพงพอใจในกามนะครับติดเรื่องของรูปรสกลิ่นเสียงสัมผัสนะติดเรื่องของรูปรสกลิ่นเสียงสัมผัสนะอะไรต่างๆนะครับเขาบอกว่าสิ่งที่จะฝึกนะครับให้เราเอาชนะศัตรูตัวนี้ได้นะครับคือให้เราหมั่นพิจรารณานะครับถึงความตายอยู่อย่างเสมอเนาะนึกถึงความตายนะครับว่าความตายเนี่ยมันเกิดขึ้นได้นะครับหรือแม้แต่เรื่องของถ้าเกิดเป็นเรื่องของรูปร่างนะครับก็ ฝึกที่จะปรงอสุภะนะคือปรงอสุภะคือการพิจารณาว่าร่างกายนี้นะฮะข้างในเนี่ยมันก็เป็นเหมือนซากศพนะครับก็นะฝึกนะครับก็ต้องฝึกนะครับมันไม่ใช่ว่าทําครั้งเดียวเป็นครั้งเดียวดูครั้งเดียวแล้วก็หายไปเลยนะครับผมก็ต้องฝึกต่อไปเรื่อยๆนะฮะส่วนตัวเนี่ยผมชอบเรื่องของการพิจารณาถึงความตายนะครับเพราะว่าผมว่าความตายเนี่ยมันเป็นสิ่งที่มันอยู่ใกล้ตัวเรามากกว่าที่เราอคิดนะครับมันอาจจะเกิดขึ้นเมื่อไหไร่ก็ไม่รู้นะฮะ ผมพูดคลิปนี้เสร็จปุป๊บนี่อาจจะเป็นคลิปสุดท้ายของผมก็ได้นะครับใครจะไปรู้นะออกไปกเดินออกไปกินข้าวนะฮะมีเหตุการณ์บางอย่างเกิดขึ้นนะหรือแม้แต่ผมนั่งอยู่ในบ้าน,นเฉยๆนะฮะก็อาจจะขึ้นได้นะครับความตายเนี่ยมันเกิดขึ้นกับเราเสมอนะถ้าเกิดเรานึกถึงความตายบ่อยๆครับเราจะเราจะรู้ว่าชีวิตเรามันเรือน้อยเนี่ยมันมีเวลาอยู่อย่างที่แบบเราไม่สามารถที่จะคาดเดาได้นะฮะแล้วถ้าเกิดว่าอะไรที่มันไม่สอดคล้องกับทิศทางที่เราจะไปจริงๆเนี่ยเราจะสามารถเลือกตัดได้มากยิ่งขึ้น นะครับแล้วก็ข้อสุดท้ายนะฮะศัตรูนะศัตรูตัวสุดท้ายคือค,อความลังเลสงสัยนะครับเขาบอกว่าถ้าเกิดคุณมีความลังเลสงสัยเนี่ยก็ให้มันศึกษาหาความรู้เพิ่มเติมให้มากยิ่งขึ้นนะครับเติมความรู้ใหม่ๆหนะหาความรู้หาตำราหาครูบาอาจารย์นะครับที่ทําให้คุณเนี่ยมีความเชื่อมีความชัดเจนนะฮะแล้วก็มีความศรัทธาในากระบวนการหรือวิธีการที่คุณเนี่ยได้ทํามากยิ่งขึ้นนะอ่ะทวนนะครับทั้งศัตรูและวิธีแก้ในเวลาเดียวกันเลยนะครับศัตรูตัวแรกคือความพยาบาท แก้ไขได้ด้วยการที่ฝึกมองโลกในแง่ดีนะครับหรือเขียนขอบคุณศัตรูตัวที่2คือความง่วงนะครับก็ให้ฝึกในการแก้ไขโดยการโฟกัสนะครับหรือใช้วิธีคิดหรือจับเนื้อจับตัวนะรูปเนื้อรูปต,ตัวตัวเองนะครับถ้าไม่ได้ไหวจริงๆก็ไปหลังหน้าหลังตาแล้วค่อยมาทําใหม่นะศัตรูตัวที่3นะครับคือความฟุ้งซ่านคิดเยอะแต่ไม่หมดเลยนะครับก็รับมือโดยการที่เรากั้นให้ลมหายใจเราเลยครับหรือเราเนี่ยก็ถามคําถามความคิดเราไปเลยว่าเอ๊ะต่อไปจะคิดอะไรต่อนะมันจะเงียบไปเอง และข้อที่สศัตรูตัวที่4นะฮะคือความพึงพอใจในกามนะครับก็ให้มันพิจารณาถึงความตายนะหรือปรงนะฮะปรงอสุภะนะครับเรื่องรูปลักษณ์ภายนอกเรื่องอะไรต่างๆของนอกกายนะครับคิดถึงแบบนี้เจริญรออะไรนะนึกถึงความตายบ่อยๆนะครับก็จะช่วยได้นะและสุดท้ายนะครับศัตรูตัวสุดท้ายคือความลังเลสงสัยก็แก้ไขด้วยการที่ศึกษาหาความรู้ให้มากยิ่งขึ้นไปอีกนะครับทิ้งท้ายไปด้วยอันนี้นะครับผมเมื่อ คุณพบอุปสรรคนะครับอย่าพึ่งล้มเลิกในทันทีครับเพราะนั่นมันกําลังบอกคุณว่าคุณกําลังเติบโตอยู่ผ่านการทําในสิ่งที่คุณไม่คุ้นเคยดังนั้นการเจออุปสรรคมันคือสัญ,ญญาณว่าคุณกําลังเติบโตให้พอใจและยินดีกับมันเติบโตไปพร้อมๆกันนะครับตื่นจากการหลับไหลรับฟังเสียงหัวใจและไปใช้ชีวิตอย่างมีคุณค่าและมีความหมายผมกิติเตรรัตน์